สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปผลขั้นเคียงจากเอาซีเนกาที่เกิดขึ้นกับผมนะครับในคลิปนั้นผมได้บอกว่าอาการที่เกิดขึ้นผมเนี่ยก็พวกอ่อนเพลียเมื่อยกล้ามเนื้อมีไข้รู้สึกหนาวแต่เหงื่อออกได้กลิ่นอาหารแล้วจะอ้วกเบื่ออาหารปวดแขนนั่นคือสิ่งที่ผมได้พบเจอกับหลังจากฉีดเอาซีเนกาได้1วันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายวันที่26กันยายนครับเปิ่งมายี่สิบสี่อ่ะ านเมื่อวันที่ยี่บสี่ผมไปฉีดยามาครับผมที่เซนตันเวสเกตเมื่อวันที่ยี่บสี่ก็เมื่อวันที่วันอาทิตย์นะผมไปฉีดมาเมื่อวันศุกร์หลังจากฉีดแล้วไอาซาเนกาเข็มสองครั้งนี้ผลข้างเคียงก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยแปลกไหมคือมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าการฉีดไอาซาเนกาเข็มสองครั้งเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือไม่มีเลยผมไม่ซึมผมไม่ป่วยผมไม่เบื่ออาหารผมไม่มีไข้ทุกอย่างปกติหมด ไม่ได้รู้สึกหมดแรงหรืออะไรด้วยเบื่อหานก็ไม่เบื่อคือครั้งนี้เหมือนกับฉีดแล้วไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นผมเลยครับก็ต้องบอกว่านี่คืออาการที่เกิดขึ้นกับผมคนเดียวนะคนอื่นก็อาจจะมีอาการผลข้างเคียงอะไรด้วยแต่ว่าอืมอันนี้ส่วนตัวไงส่วนตัวคือผมไม่มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าในเข็มแรกนะโหทรมานมากอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปนะครับเข,เข็มแรกนี่คือทรมานมากๆคือผมนึกว่าผมจะไม่รอดแล้วอะแต่ว่าอ่าเข็มที่สอง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมเลยก็คอนเทนต์ของคลิปนี้ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับผมครับผมก็แค่มาบอกเล่าประสบการณ์ครับผมขอบคุณมากครับ